สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NIN News หลักสูตรการศึกษาครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สร้างมิตรภาพให้กับชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามเข้าร่วมหลักสูตรอบรมครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยบริการที่2เมืองไถหนานทำให้ได้รู้จักกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนีเซียถึงแม้จะสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่ทั้งสองก็พยายามแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่อกันได้และทั้งสองคนมีฝีมือในการทำอาหารทั้งคู่จึงต้องการเปิดร้านอาหารทางหน่วยบริการที่2เมืองไถหนานกล่าวว่ามีคนจำนวนมากเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรแล้วทำให้มีเป้าหมายการดำเนินชีวิตมากขึ้นและทำให้รู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความรู้เรื่องการสอบใบขับขี่หน่วยบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตเถาหยวนร่วมกับการขนส่งเขตจงลี่จัดให้บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีคุณแม่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมประมาณ10คนทั้งนี้หัวหน้าหน่วยบริการหลินว่าอี้ระบุรถจักรยานเป็นยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อยู่ชานเมืองดังนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการสอบใบขับขี่รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในครั้งนี้งานสร้างชุมชน20แสดงผลงานการรวบรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าด้วยกันเทศบาลเมืองเจียอี้จะจัดงานแสดงผลการดำเนินงานสร้างชุมชนของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยนายหลี่ถีจิ้นรองนายกเทศมนตรีระบุการเข้าพำนักของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เหล่านี้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้นโดยผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ต่างๆที่จัดโดยเทศบาลเมืองเจียอี้อีหลานจัดการแข่งขันเล่านิทานถ่ายทอดเรื่องภูมิลำเนาส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายเทศบาลเขตอีหลานได้จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาแม่เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องภูมิลำเนาโดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเพิ่มความสามารถในการพูดภาษาแม่และเสริมให้แก่ผู้ถิ่นย้ายถิ่นฐานใหม่ทางเทศบาลอีหลานกล่าวว่าหวังว่าจะใช้กิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขันเล่านิทานช่วยเพิ่มทักษะและความสามารถของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้ยอมรับในตนเองและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและช่วยเพิ่มความกลมกลืนในสังคมขอบคุณค่ะที่รับชม